สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบุก้าก็จะมาครีเอทลุคที่แต่งง่ายๆด้วยเครื่องสำอางน้อยชิ้นนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ Beauty Blogger Challenge 2016 by Dr. Tony Beauty Clinic นะคะชื่อบุก้านะคะนันทรัตน์แซ่งโง่ค่ะปัจจุบันก็กำลังจะอายุ34แล้วนะคะบุก้าเองเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ที่สนใจเรื่องความงามเรื่องการกินแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าจะหนักมาทางความสวยความงามเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูหน้าสดละกันว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นรีวิวกันเยอะเนอะว่าแต่งหน้ากันใช้เครื่องสำอางเยอะมากหลายอย่างมากเลยแล้วถ้าเรามีเครื่องสำอางแค่3อย่าง3ชิ้นแค่นี้เราจะแต่งหน้าออกมาให้ฟินิชลุคสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลุคนี้จะแต่งออกมาอย่างไรด้วยเครื่องสำอาง3ชิ้นนี้ค่ะวันนี้เราจะลงแป้งผสมรองพื้นด้วยพรับชุบน้ำหมาดๆเพื่อให้ผิวดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะและใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มี3ออปชันในแท่งเดียวคือดินสอเพื่อเขียนโครงคิ้วและอายแชโดว์เพื่อลงสีคิ้วและยังสามารถใช้เป็นเชดดิ้งได้ด้วยค่ะจากนั้นเราจะมาปัดแก้มด้วยลิปสติกสีส้มนะคะแล้วลงอายแชโดว์ด้วยลิปสติกสีส้มและทาทับด้วยอายแชโดว์สีคิ้วโดยใช้นิ้วเบลนด์ให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเขียนไลเนอร์ด้วยดินสอเขียนคิ้วโดยนำมาลนไฟเล็กน้อยเพื่อให้เป็นเนื้อเจลเช็คให้แน่ใจว่าเย็นแล้วค่อยลงเป็นเปลือกตานะคะแล้วใช้มาสคาร่าที่มากับแท่งดินสอเขียนคิ้วมาปัดขนตาเพื่อให้ขนตาดูหนาขึ้นค่ะจากนั้นทาลิปสติกแล้วใช้ทิชชู่และแป้งสับความมันออกเพื่อให้เป็นเนื้อแมตต์สำหรับลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องสำอางแค่3ชิ้นก็สามารถที่จะครีเอทลุคสวยๆให้กับคุณได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ